กลับมาดูข่าวกันต่อนะครับเดี๋ยวพาไปดูการตายของอดีตแม่ค้าขายไก่ทอดตายแบบปริศนาในตู้แช่ไก่อ่ะและลักษณะเหมือนกับมีสก็อตเทปเนี่ยปิดปากด้วยคาดการว่าน่าจะถูกฆาตกรรมแต่ก็ยังไม่ทิ้งนะเรื่องของการฆ่าตัวตายแต่ครอบครัวบอกว่ามันก็มีอะไรแปลกๆเดี๋ยวต้องรอการชันสูตรอีกทีนึงว่าก่อนตายเนี่ยมีการบาดเจ็บหรืออะไรยังไงหรือเปล่านี่ครับเป็นบรรยากาศพิธีชาปนกิจศพนางจันจีราแก้วปกป้องวัย58ปีที่วัดโบสถ์ครับพิษณุโลกนี่ฮะเป็นไปอย่างโศกเศร้าครับหลังจากไปพบแกเสียชีวิตในตู้แช่ไก่อย่างปริศนาและมีเทปกาวน่ะปิดปากแล้วพันลงศีรษะด้วยญาติญาติไม่คิดว่าจะมาตายลักษณะมันผิดปกติแบบนี้ด้านคุณธีรยุทธ์ครับวัย57ปีซึ่งเป็นสามีน่ะบอกว่าเรื่องคดีความน่ะตนเองเนี่ยติดใจเรื่องไอ้เทปกาวปิดปากนี่แหละไม่เชื่อว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายก็อยากจะบอกเมียว่ารักมากนะขอให้ไปดีนี่ก็เป็นการส่งเมียขึ้นสวรรค์นะครับส่วนคุณอัครพลครับวัย33ปีซึ่งเป็นลูกชายบอกว่าตอนเช้าเนี่ยตำรวจได้เรียกตนเองกับเมียน่ะไปสอบสวนเพิ่มเติมแต่ก็ไม่นานนักเพราะต้องรีบมาที่วัดแต่ก็อยากจะบอกแม่ว่าให้ไปสบายไปอยู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องเป็นห่วงเกิดชาติหน้าก็ขอให้ได้เป็นแม่ลูกกันอีกส่วนทางคดีก็ต้องรอผลชันสูตรจากแพทย์นะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างในขณะที่พันตำรวจเอกวิสุทธิ์คล้ายแสงครับท่านผู้กำกับสภ.วัดโบสถ์บอกว่าล่าสุดผลตรวจจากหมอนิติเวชไม่พบบาดแผลตามร่างกายแล้วก็ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ทำให้ตำรวจต้องรอหลักฐานจากนิติวิทยาศาสตร์ศูนย์วิสุทธิ์หลักฐาน6ก่อนที่เขาก็มาตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วก็มาประกอบสำนวนคดีอีกทีนึงพร้อมกับส่งดีเอ็นเอไปตรวจอีกครั้งที่จังหวัดลำปางคาดว่าอีก7วันได้รู้เรื่องฮะตอนนี้เรียกชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนหาข้อพิรุธหาข้อสงสัยสาเหตุการตายตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆถ้าได้ครบหมดแล้วก็จะฟันธงล่ะว่าตายด้วยสาเหตุอะไรนะครับค่ะไปดูชุมชน70ไร่แถวคลองเตยซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสน.ท่าเรือนะคะคือแบ่งเป็น2เรื่องเรื่องของรุมทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้มีคนตายโดยการยิงนะคะแล้วก็อีกเรื่องคือเขาว่ากันว่าที่นี่เปิดบ่อนมานานมากแล้วแต่สน.ท่าเรือบอกว่าเคยตรวจสอบหลายรอบที่นี่ไม่มีบ่อนค่ะก็แยกเป็น2ประเด็นแล้วกันไปดูประเด็นการตายที่เกิดขึ้นหน่อยเมื่อวานคุณกันจอมพลังนะคะพาคุณแม่ของผู้ตายแล้วก็พี่ชายล่ะค่ะไปยื่นหนังสือถึงคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมนะคะขอให้มีการคุ้มครองพยานแล้วก็เรื่องของเงินเยียวยาด้วยรวมถึงการเร่งรัดคดีด้วยนะคะคุณกันก็เลยพาคุณแม่วันฉัตรโชคุณแม่ของคุณวันฉัตรโชพุทธานะคะคนนี้เป็นผู้ตายค่ะโดนยิงไปในชุมชน70ไร่แล้วก็พี่ชายไปกับคุณแม่ด้วยนะคะเมื่อยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้วว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เป็นเลขานุการรัฐมนตรียุติธรรมเป็นผู้รับหนังสือค่ะซึ่งแม่เองก็ขอบคุณกระทรวงนะคะที่ดูแลแล้วก็ช่วยเร่งรัดคดีส่วนว่าที่ร้อยตรีธนกฤตบอกว่าถ้าหากกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยเดี๋ยวทางกระทรวงจะจัดทีมคุ้มครองพยานให้กับคุณแม่กับครอบครัวนะคะส่วนเงินเยียวยาเบื้องต้นอยู่ที่ 110,000 บาทค่ะเรื่องยาเสพติดกับบ่อนพนันตอนนี้ประสานไปที่นครบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ปปส.ให้ตรวจค้นในพื้นที่แล้วตามภาพนี้นะวงจรปิดค่ะนะมีการบุกเข้าไปอ้างว่ามีปัญหาเรื่องของน้ำกระท่อมกลิ่นของการต้มกระท่อมเป็นเหตุให้ฆ่ากันตายจริงๆแล้วเป็นเรื่องของบ่อนค่ะหรือว่าการแจ้งเบาะแสว่าที่นี่มีบ่อนลักษณะแบบนี้มากกว่าแล้วตามมาเอาคืนนะคะลองฟังดูค่ะในฐานะของรัฐมนตรีแล้วก็ทางด้านเลขาเป็นตัวแทนตอบเรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะก็ได้ประสานเจ้าที่ตำรวจว่ากลุ่มคณะบุคคลที่ลงไปนะครับจนถึงญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ดีด้วยท่านผู้กำกับก็รับปากว่าจะดูแลด้วยดีนะครับแล้วก็คาดว่าเมื่อวานจนถึงตอนนี้ก็ไม่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการถูกข่มขู่หรือมีผู้มีอิทธิพลใดๆจากนั้นเมื่อเสร็จที่กระทรวงยุติธรรมก็เลยไปต่อที่สน.ท่าเรือนะคะก็ไปดูหน่อยว่ามีคนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้12คนค่ะเตรียมออกหมายจับบุคคลที่ปรากฏในคลิป5คน5คนที่ว่ามีนายออสอายุ38ที่ถูกระบุว่าเป็นเจ้าของบ่อนนะคะมีนายแป๊กค่ะอายุ36นายน็อตอายุ20นายโปนไม่ทราบอายุนะคะนายหยองไม่ทราบอายุส่วนคนอื่นที่อยู่ในคลิปเบื้องต้นยังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงนะแต่แม่บอกอย่างนี้ติดใจในวันนั้นน่ะคือแม่ก็อยู่ตอนที่ลูกโดนยิงอ่ะโดยชายเสื้อชมพูอีกสักครู่จะได้เห็นนะลั่นปืนปังปังปังสามนัดเนี่ยแม่กรี๊ดเลยนะคะซึ่งแม่อยู่ในเหตุการณ์และแม่ดูตามวงจรปิดแม่บอกว่านับไปนับมามัน14คนไม่ใช่หรอซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนในชุมชน
ใจแม่ก็เลยอยากฝากตำรวจนะคะนำคนก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีให้ครบค่ะส่วนคุณกันจอมพลังนะคะให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าถามคนในชุมชนทุกคนรู้ดีค่ะว่ามีคนเกี่ยวข้องกับบ่อนพนันเยอะแล้วก็เปิดบ่อนมาแล้วเป็น10ปีชาวบ้านบอกว่าบ่อนนี้มีตำรวจในพื้นที่เคยเข้าไปเล่นด้วยและเป็นเจ้ามือด้วยในส่วนนี้อยากให้ตำรวจตรวจสอบดำเนินตามข้อเท็จจริงที่ได้มาฟังคุณกันค่ะวันเกิดเหตุครับแอบเล่นมาเป็นเวลานานเนี่ยท่านจะปล่อยให้แอบเล่นกันแบบนี้เหรอครับนะมีการตั้งวอไว้หน้าปากซอยเพื่อบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยผมว่าเขาแอบเล่นมาระยะเวลานานแบบนี้ท่านจะทำอะไรหน่อยไหมครับก็อยากจะฝากคำถามไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อเช้าถ้าสมมติตรงนี้หาหลักฐานไม่ได้จริงๆนะครับหาภาพไม่ได้เลยถ้ากลับมาเปิดอีกทีเดี๋ยวผมหาภาพให้ท่านนะครับเดี๋ยวผมจะหาภาพให้ท่านนะถ้าสมมติว่าท่านบอกว่าแบบมันสมมตินะว่ามันจับยากอะนะเดี๋ยวผมจะหาให้เดี๋ยวผมจะเอาอะไรแปลกๆให้ท่านดูทีนี้เราโฟกัสไปที่ตำรวจนิดนึงนะคะพันตำรวจเอกดานุพัฒน์ขวัญพัสุมนเป็นผู้กำกับสน.ท่าเรือค่ะท่านบอกว่าลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านในออสที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนถูกไหมบริเวณนั้นที่ลงพื้นที่ไปดูเหมือนศูนย์รวมของคนในชุมชนมีลานจอดรถมอเตอร์ไซค์มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตำรวจบอกว่าที่ผ่านมาเคยเข้ามาตรวจสอบจุดนี้ 2-3 รอบไม่เจอบ่อนค่ะซึ่งยังไงก็ตามค่ะเรื่องนี้ถ้ามีพยานหลักฐานอย่างที่คุณกันบอกถ้ามีภาพผมเอามาให้ละกันเดี๋ยวผมหาให้นะถ้ามีอะไรเกี่ยวข้องกับการเปิดบ่อนจะแจ้งข้อหาต่อไปถ้าพบว่าตำรวจในพื้นที่เข้าไปยุ่งกับบ่อนจริงๆก็จะดำเนินการไม่ละเว้นค่ะตามกันต่อนะคะอีกคดีนึงค่ะที่พลทหารกลับมาเยี่ยมบ้านนะคะผลปรากฏว่ากลับมาเสร็จปุ๊บน้าชายก็บอกไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันแล้วก็ไปกัน2คนไปเที่ยวผับค่ะผลปรากฏไปทะเลาะกับวัยรุ่นนะคะแล้วก็เกิดเหตุยิงกันตายขึ้นค่ะพลทหารถูกยิงจนเสียชีวิตเลยล่าสุดในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจับกุมตัวมือยิงได้แล้วเขาบอกแค้นแทนน้องก็เลยก่อเหตุไปแบบนั้นค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะคลิปนี้นะคะชัดเจนค่ะเป็นวัยรุ่น2กลุ่มเนาะทะเลาะไล่ตีกันในจุดนี้หน้าผับนะคะในเขตเทศบาลนางรองที่บุรีรัมย์ค่ะคือคุณจะเห็นว่ากาดเนี่ยพยายามจะเข้ามาห้ามแล้วนะคะคือเขาทะเลาะกันมารอบนึงในผับแล้วกาดก็เห็นท่าไม่ดีมาด้านนอกยังมาตีกันอีกนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยจะมีพลทหารสอนรักวิเศษพันธ์อายุ21ปีค่ะลากลับบ้านมาได้4วันได้นะคะผลปรากฏก็มามีปัญหากันแบบนี้ซะอีกทีนี้สอบถามไปที่น้าชายค่ะน้าธีรวุฒิสินปรุเป็นน้าที่พามาเที่ยวผับนั่นแหละน้าบอกไอ้วันนั้นเนี่ยเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยชวนพลทหารที่เป็นหลานเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กันออกมาเนี่ยให้หลานขี่น้าซ้อนนะคะพอมาถึง4แยกไฟแดงไปสนีนางรองค่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์2คันรวม4คันซ้อนท้ายกันมาคือไล่ตามเขาอะแล้วก็ยิงมา1นัดแต่ไม่โดนนะคะจนกระทั่งไล่มาจนถึงที่จุดเกิดเหตุค่ะเนี่ยทางเข้าปั๊มน้ำมันใกล้4แยกไฟแดงวัดขุนก้องนะคะยิงมาอีกนัดนึงคราวนี้กระสุนไปโดนหลานเขาค่ะพลทหารตกลงไปเลยนะคะคือตอนแรกยังไม่ได้เสียชีวิตนะคะแต่บาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายก็เสียชีวิตเพราะกระสุนเข้าไปที่ชายโครงขวาทะลุปอดค่ะน้าชายให้การกับตำรวจบอกผมจำหน้าคนที่ก่อเหตุได้และผมก็ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนด้วยเขายืนยันนะคะล่าสุดค่ะตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับชุดสืบนะคะเข้าไปจับกุมตัวได้เรียบร้อยแล้วค่ะอุ้มน้องปล่องนะคะหรือว่าพีรพงษ์แข็งฤทธิ์ค่ะไปจับได้ที่บ้านพักนะคะอยู่ที่ชำนิแหละโคละอำเภอกับที่ก่อเหตุนะคะแล้วก็ไปเจอปืนไทยประดิษฐ์.38ซ่อนอยู่ในถังขยะด้วยเอาไปซุกไว้แบบนี้ค่ะแล้วถังขยะก็อยู่ข้างบ้านนะถามเข้าไปเขาก็บอกว่าเขาอะยิงจริงเขาแค้นแทนน้องชายที่ถูกพลทหารท้าต่อยในผับยิงเสร็จปุ๊บก็หนีเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ยิงไปเนี่ยเขาตายหรือเปล่าค่ะยอมรับนะคะทำลงไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบถามว่าปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเอามาจากไหนมีคนมาจำนำไว้ 2,000 บาทค่ะลองฟังก็ดูค่ะเขามาท้าน้องผมต่อยท้าต่อยแล้วได้มีเรื่องกับเราไหมไม่ครับไม่ได้มีคือเราทำแทนน้องเหรอครับก็อารมณ์ชั่ววูบครับอารมณ์ชั่ววูบเราอาวุธปืนมาจากไหนครับเขาเอามาจำนำครับเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็นำตัวกลุ่มวัยรุ่นค่ะมาทั้งหมดเลยนะที่ทะเลาะวิวาทกันเนี่ยมาสอบปากคำนะคะคดีฐานทะเลาะวิวาทด้วยค่ะส่วนนายพีรพงษ์นะคะถูกแจ้งข้อหาหนักเลยฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
โดนไป3ข้อหาหน้าจอค่ะไปที่ขอนแก่นครับตามมันต่อหลังจากเมื่อวานเรามีคลิปเสียงที่ว่ากันว่าเป็นรองปลัดอบต.แห่งหนึ่งที่ขอนแก่นเหมือนลักษณะไปข่มขู่ลูกน้องเกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็มีการพูดถึงเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูว่าเดี๋ยวจะจัดการให้หมดเลยเหมือนกับหนองบัวลำพูที่การไปฆ่ากันตายหลายศพนั่นน่ะคนก็กลัวกันสิทีนี้พอไปถามรองปลัดอบต.บอกผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจะไปฆ่าใครแค่เอากฎหมายไปจัดการคนที่ทำไม่ถูกต้องแค่นั้นเองย้อนไปฟังคลิปนี้กันคุณคิดยังไงฮะหนองบัวลำพูนี่ยกทั้งหมดอบต.จะไม่ให้รอดแม้แต่คนเดียวล้างปีใหม่จัดการทั้งหมดเนี่ยประโยคนึงก็มาปานเนี่ยจนมีเสียงผู้หญิงว้ายว้ายว้ายนะฮะเนี่ยฮะคลิปเสียงนี้ถูกระบุว่าเป็นรองปลัดอบต.โคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเจ้าหน้าที่ในสำนักงานกองคลังของอบต.โคกศรีบันทึกเอาไว้ได้ขณะที่รองปลัดอบต.เนี่ยไปข่มขู่ตั้งแต่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนื่องจากไม่พอใจครับเรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังตั้งแต่ปี62ถึง64แล้วก็จะก่อเหตุรุนแรงเหมือนกับที่หนองบัวลำพูโดยไม่ให้เหลือรอดแม้แต่รายเดียวประโยคนี้แหละทำให้พนักงานเขากังวลเรื่องความปลอดภัยฮะเพราะรองปลัดอบต.คนนี้เป็นอดีตตำรวจแล้วก็มีปืนประจำกายเมื่อวานนักข่าวก็เลยไปคุยกับคุณดิเรกราชรองปลัดอบต.โคกศรีเจ้าของเสียงในคลิปเมื่อกี้เนี่ยละฮะท่านก็ชี้แจงว่าไม่ได้คิดจะทำเรื่องรุนแรงเหมือนที่หนองบัวลำพูหรอกแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้พูดว่าจะฆ่าใครด้วยซ้ำไล่ไปฟังคลิปดีๆเลยมันไม่มีคำพูดเหล่านั้นออกจากปากผมเลยแต่ที่พูดจะจัดการทุกคนผมจะใช้กฎหมายจัดการคนที่ทำผิดคนที่โกงกินภาษีประชาชนทำเรื่องทุจริตแล้วมูลเหตุที่เกิดขึ้นในคลิปมาจากการที่ตนเองเป็นคนทำงานจริงจังทำงานเพื่อประชาชนแต่อาจจะไปขัดผลประโยชน์ว่าช่องทางทุจริตของผู้บริหารในอบต.หรือเปล่าเขาก็เลยมาโจมตีผมลองไปฟังดูฮะโอ้ยบอกตรงๆเงินเดือนก็ไม่ได้ครับ3ปีบอกตรงๆแล้วครับท่านผู้สื่อข่าวเงินเดือนผมนี่ปลัดอบต.นายกอบต.ใช้อำนาจหน้าที่กฎหมายใดลดเงินเดือนผมแต่จากการมโนบุญพูดผมไม่ได้จากการฆ่าผมไม่ได้จากการยิงแต่ผมจะจัดการด้านกฎหมายกฎหมายระเบียบให้คุณไม่รอดสักคนไม่รอดด้วยกฎหมายไม่รอดด้วยระเบียบถ้าคุณกระทำความผิดคุณโกงเงินหลวงคุณก็เข้าคุกเข้าตารางขณะเดียวกันบรรยากาศการทำงานที่อบต.โคกศรีเมื่อวานหลายคนมีสีหน้าเคร่งเครียดนะฮะกังวลนู่นนี่นั่นนอกจากนี้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีอบต.โคกศรีที่มีนักเรียนประมาณ40คนปรากฏว่าพ่อแม่ไม่ส่งลูกมาเรียนฮะเด็กหายไปเป็นครึ่งอ่ะผู้ปกครองกลัวว่าจะเกิดเหตุตายเพราะหลังจากได้ฟังคลิปเอ่ยปากต่อปากเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะด้านคุณประจวบรักแพทย์ครับนายอำเภอเมืองขอนแก่นบอกว่าเมื่อวานนี้คุณไกรศรกองฉลาดท่านผู้ว่าขอนแก่นสั่งให้ตนเองลงพื้นที่แล้วก็ตั้งกรรมการสอบเอาผิดเรื่องของวินัยให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้แล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยก็ประสานไปยังตำรวจสภ.เมืองใหม่ภูมิกับสภ.เมืองใหม่ก็ยกระดับใช้มาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนสภ.เมืองใหม่ก็เรียกสอบปากคำพยานในวันเกิดเหตุทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายไม่รู้ว่าผลการสอบสวนเรื่องการเอาผิดจะได้แค่ไหนกับรองปลัดอบต.นะฮะซึ่งเมื่อกี้อย่างที่ท่านได้ยืนยันนะไม่คิดจะฆ่าใครมีประโยคตรงไหนที่ผมจะฆ่าจะใช้กฎหมายจัดการคนที่ทุจริตท่านบอกอย่างนั้นนะฮะค่ะไปดูเรื่องใน TikTok อยู่เรื่องนึงนะคะคนดูกันเยอะค่ะเป็นคุณแม่ท้อง4เดือนแต่จริงเป็นคุณแม่ที่เคยท้องมาแล้ว4รอบนะคะค่ะรอบล่าสุดเนี่ยท้อง4เดือนแต่ว่าคุณหมอบอกต้องยุติการตั้งครรภ์เพราะว่าอัลตราซาวด์แล้วกะโหลกของเด็กในครรภ์เปิดแล้วไม่ปิดค่ะก็เลยจำเป็นนะคะเพราะว่าน้องอาจจะเสียชีวิตในครรภ์หรือว่าถ้าคลอดออกมาก็อาจจะไม่มีชีวิตอยู่นะคะก็เลยกลายเป็นเรื่องเศร้าของคุณแม่ท่านนี้ไปดูใน TikTok กันค่ะเอลินการจากลาทำไมมันทรมานอย่างนี้เนี่ยน้องเลยต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะลืมเธอรู้ไหมว่าคิดเอลินเศร้านะคะข้อความพรุ่งนี้น้องก็ไม่อยู่กับเราแล้วยุติตั้งครรภ์นะคะคุณพ่อก็จุ๊บไปที่ท้องแล้วนี่ค่ะน้องเด็กเล็กคนนี้นะคะก็เป็นลูกสาวชื่อว่าน้องอลินนะคะวัยขวบกับ9เดือน
แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะคือจะบอกว่าคุณแม่ท่านนี้มีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์อยู่บ่อยครั้งน้องอลินเนี่ยเป็นหนึ่งในลูกที่คลอดออกมาแล้วแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะเราก็จะเห็นภาพอยู่ในคลิปนี้และนี่ก็คือพระค่ะสวดหน้าหลุมในห่อก็มีผ้าขาวดอกไม้สวดพระอภิธรรมที่ใช้ในงานสวดศพถูกแชร์อยู่ในคลิปเหมือนกันนะคะคนเข้าไปคอมเมนต์เสียใจแล้วก็เห็นใจเจ้าของโพสต์มากมายเลยล่ะค่ะเมื่อวานนี้นะคะนักข่าวไปที่บ้านของเจ้าของโพสต์นะคะคือคุณปวีนาหมื่นละไม้หรือว่าคุณกวางค่ะอายุ27ปีบ้านอยู่ที่ท่ากระดานคีรีรัตนิคมสุราษฎร์ธานีนะคะคุณกวางบอกว่าคลิปนี้ถ่ายเมื่อ17พฤศจิกายนแล้วค่ะหลังจากไปหาหมอหมอพบว่าค่าเลือดกระดูกสันหลังของลูกอ่ะสูงผิดปกติก็เลยอัลตราซาวด์ดูตอนที่เด็กในครรภ์ก็คือ4เดือนเห็นเพศแล้วนะคะเป็นเพศชายแต่สิ่งที่เห็นและไม่อยากให้เกิดขึ้นคือกะโหลกศีรษะเปิดค่ะไม่ปิดคุณหมอก็เลยแนะนำต้องยุติการตั้งครรภ์คือถ้าปล่อยไว้คือเด็กตายในท้องอะนะหรือเกิดมาก็ไม่กี่นาทีก็ต้องจากไปอยู่ดีค่ะวันรุ่งขึ้นก็คือ18พฤศจิกายนก็เลยทำการยุติการตั้งครรภ์นะคะซึ่งก็ตั้งชื่อน้องไว้แล้วคือน้องอรันค่ะก็ทำพิธีตามศาสนาต่อไปอย่างที่เราให้เห็นภาพในคลิปว่ามีพระมาสวดลองฟังคุณแม่และความรู้สึกดูค่ะแล้วก็พบความผิดปกติค่ะที่ศีรษะของน้องค่ะกะโหลกศีรษะมันไม่เชื่อมต่อกันนะคะมันไม่ปิดกันค่ะแล้วก็คุณหมอแนะนำว่าให้ยุติตั้งครรภ์หนูก็ร้องไห้กับคุณหมอตรงนั้นแหละค่ะแล้วก็ถามสาเหตุว่าเกิดจากอะไรค่ะแล้วสามารถไปต่อได้ไหมค่ะก็คุณหมอแนะนำว่าคือมันไปต่อไม่ได้ค่ะคุณแม่เล่าย้อนไปในคืนที่17พฤศจิกายนหลังจากรู้เรื่องนะคะเธอเจ็บปวดที่สุดเจ็บปวดที่ต้องล่ำลากับลูกในท้องทั้งเธอทั้งสามีร้องไห้ด้วยความเสียใจค่ะถ้าย้อนดูนะคุณแม่เนี่ยตั้งครรภ์มาแล้ว3รอบครั้งแรกเป็นท้องลมอะค่ะครั้งที่2ก็คือได้น้องอรินมาเมื่อสักครู่ที่เราเห็นคลิปกันไปนะคะจริงๆน้องอรินแข็งแรงนะคะแต่ก็มีโรคเลือดจางอยู่พอสมควรเหมือนกันก็ทำการรักษากันไปแข็งแรงขึ้นครั้งที่3ปรากฏว่าหลุดนะคะและรอบนี้ครั้งที่4ก็คือน้องอรันที่เราเล่าให้ฟังต้องยุติการตั้งครรภ์ไปตอนนี้เธอบอกเลยไม่อยากมีลูกอีกแล้วทั้งครอบครัวทั้ง2ฝ่ายจริงๆอยากมีหลานอีกนะคะแต่คงต้องให้เว้นระยะกันไปดูแลสุขภาพกันก่อนแล้วพบคุณหมอบ่อยๆให้คุณหมอวางแผนครอบครัวให้อนาคตพร้อมค่อยว่ากันต่อไปค่ะนี่ค่ะแม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีอายุมากเท่านั้นที่จะมีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์เนาะนี่อายุแค่27เองนะคะก็มีปัญหาในการตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นหนทางที่ดีที่สุดใกล้หมอดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมคะพาไปดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของยาบ้านะคะผมปรากฏว่าพ่อค้าค้ายาบ้าโดนจับได้คาบ้านเลยค่ะแล้วพอโดนจับได้นี่ด่าเมียด้วยนะคะทำไมต้องด่าเมียก็เมียเปิดประตูให้กับตำรวจเข้ามาจับเขาอะไปดูค่ะแน่อย่าขัดขืนอย่าขัดขืนแต่แมนไม่ยอมให้จับแต่โดยดีอะค่ะแมนหรือว่าวรวิทย์นะคะอายุ32ปีขออภัยไม่ยอมให้ตำรวจจับอะและเนี่ยโดนควบคุมตัวค่ะแล้วก็ไปเจอยาบ้าอยู่คามือเลยนะคะในห้องน้ำเนี่ยแหละค่ะโอ้โหขัดขืนหน้าดูค่ะต่อสู้ตำรวจด้วยสุดท้ายตำรวจบอกต้องหยุมหัวล่ะแล้วก็จับคว่ำหน้าลงกับพื้นห้องน้ำนะคะเอามือไพ่หลังใส่กุญแจมือด้วยแม่เกรี้ยวกราดมากๆตะโกนเรียกกล้วย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 อย่างเงี้ยค่ะกล้วยนี่คือชื่อเมียนะเสร็จปุ๊บพอเจอด่าเมียด่าเมียอีกค่ะเมียหน้าตาตื่นมาเลยนะคะผัวโดนจับก็ไม่สบายใจแล้วโดนด่าอีกด้วยนี่ๆๆเมียอุ้มลูกน้อยมานะคะคือด่าเมียบอกไปเธอไปเปิดประตูให้ตำรวจทำไมอ่ะเมียบอกไม่ได้เปิดตำรวจปีนมาทางหน้าต่างคิดว่าจะมาตรวจฉี่เฉยๆเขาก็โวยวายเสียงดังเลยชาวบ้านแถวนั้นออกมาดูกันใหญ่เลยนะคะแล้วเนี่ยขัดขืนจนกระทั่งไปถึงที่รถอ่ะก็ไม่ยอมขึ้นรถไปกับตำรวจด้วยอ่ะจนตำรวจบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะล็อกขาด้วยไหมสุดท้ายก็เอาตัวไปได้สำเร็จนะคะเหนื่อยหอบไปตามๆกันค่ะเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่โคกเพชรเมื่อกี้จะเห็นแล้วนะคะถุงฟ้าๆสีน้ำเงินแบบนี้คือตอนแรกเขาพยายามจะเข้าไปในห้องน้ำแล้วกดยาบ้าลงชักโครกไงแต่ว่าไม่ทันเจ้าหน้าที่ตำรวจคว้าหมับเอาไว้ได้เลยก็เอาของกลางมาเลยนะคะเอาไปที่สถานีตำรวจด้วยเลยค่ะ
เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชัยภูมินะคะเมื่อตอนเช้าล่าสุดแมนให้การรับสารภาพค่ะเพราะจำนนต่อหลักฐานทั้งภาพถ่ายแล้วก็ยาบ้าที่ยึดได้นะคะเนี่ยเขาก็บอกเขาเพิ่งทำเป็นครั้งแรกนะรับยาบ้ามาเม็ดละ35บาทเอาไปขายต่อเม็ดละ40-50บาทลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะถามตำรวจตำรวจเชื่อไหมล่ะว่าเขาทำเป็นครั้งแรกเขาว่าอย่างนี้ตำรวจบอกไม่เชื่อค่ะเพราะมีคนรายงานมาบอกแม่นนี่แหละคือพ่อค้ารายใหญ่เลยมีเครือข่ายทั้งหญิงทั้งชายในอำเภอบำเหน็จนรงค์วิ่งยาให้หลายคนเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เลยโดนตั้งข้อหาไปมียาบ้าในครอบครองเพื่อเสพและจำหน่ายค่ะจากนี้ก็ต้องสอบสวนขยายผลติดตามเครือข่ายที่เหลือดำเนินคดีกันต่อไปค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง